ช่วงนี้คิดว่าเป็นหน้าหนาวแต่ว่ามันไม่หนาวแล้วแหละแดดแต่ก็จะดีอีกอย่างเนาะแสงมันแสงสว่างมันเนาะแสงมันพออากาศร้อนจริงๆวันนี้ร้อนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวภูอีกแล้วครับภูที่นี้ก็อยู่ไม่ไกลเนาะอยู่แถวๆอำเภอเขมราชวันนี้ก็อดไม่ได้เนาะที่จะมาเดินเที่ยวบนภูเนาะคนชอบเที่ยวภูอันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเที่ยวด้วยกันเนาะอยู่บนภูอุทยานแห่งชาติภูสมสร้างเนาะนี่ครับวิวด้านนี้เนาะวิวสวยอยู่ด้านแต่จะพา FC เดินดูบริเวณด้านบนอีกเนาะหลังจากที่เคยมาแล้วแต่ว่าช่วงนั้นจะเป็นหน้าฝนเนาะหน้านี้ก็เป็นหน้าหนาวแล้วหน้าเข้าสู่หน้าแล้งแล้ววันนี้ก็จะพาทุกท่านเดินชมหน้าแล้งเนาะหน้าหนาวว่าจะมีอะไรสวยๆให้ได้ดูได้ชมกันอีกนะครับไปเราก็จะเดินไปหาดูสิ่งสวยๆงามๆบนภูสมสร้างอันนี้ก็เป็นรูปปั้นพญานาคเนาะมาครั้งก่อนยังไม่เสร็จเนาะมาครั้งนี้เสร็จแล้วพญาปัญจสีสะนาคราชอยู่ที่ภูสมสร้างนี่ครับส่วนนี้ก็เสร็จแล้วดูสวยงามเนาะนั่นแหละครับเราก็มาจากโน่นเนาะถนนโน่นแหละมองขึ้นมาก็จะเจอนี่แหละเนาะเจ้าใหญ่เนาะองค์สีขาวสวยงามเนาะและข้างข้างก็จะเป็นนี่แหละองค์พญานาคสวยงามเนาะมาครั้งก่อนยังไม่เสร็จมาครั้งนี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินสูงอยู่ตรงนั้นเนาะที่จะพาท่านผู้ชมดูหินสวยๆหินแปลกๆเนาะอยู่ข้างล่างนี่ก่อนเนาะแล้วค่อยขึ้นบนภูนี่ครับตรงนี้ก็วิวสวยๆเหมือนกันเนาะนี่ครับพอขึ้นมานี่ก็นี่แหละตรงนี้ก็จะเป็นสวนหินเยอะเนาะตรงนี้หินสวยๆหินแปลกๆเนาะใครที่ชอบธรรมชาติแบบหินๆไม่ควรพลาดเนาะตรงนี้ก็น่ามาดูเนาะหินสวยๆก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็มีเนาะตรงนั้นก็จะเป็นกำแพงเนาะคล้ายๆกำแพงนะตรงนั้นก็จะเป็นกำแพงหินเนาะมองตรงนี้ก็จะมองไปเขาลูกหนึ่งเนา
แต่สอบถามแล้วเขาลูกน้องไม่มีอะไรเนาะเลยไม่ได้ไปเพราะว่าหาทางขึ้นลำบากก็เลยพาทุกท่านมาเดินภูลูกนี้เนาะก็เห็นป้ายบอกว่าตรงนี้เป็นยานหินมนุษย์ต่างดาวเนาะยานบินเนาะก็จะมาพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูกันลานบินก็ลานบินเนาะก็สวยๆเยอะเนาะแปลกๆกินสวยๆเยอะๆเหมือนกันเนาะช่วงนี้คิดว่าเป็นหน้าหนาวแต่ว่ามันไม่หนาวแล้วแหละแดดแต่ก็จะดีอีกอย่างเนาะแสงมันแสงสว่างเนาะแสงมันพอจะได้ภาพสวยๆเนาะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นหินภูเขาไฟมากกว่าหินนั้นมากกว่าเนาะระเบิดปารามนูเนาะตอนมันระเบิดจะเป็นดอกเห็ดขึ้นไปนะเนาะตัวนี้คล้ายเลยนะเนี่ยเวลาระเบิดปารามนูมันระเบิดแล้วเนาะก็จะเป็นอย่างนี้แหละรีบดอกเป็นรูปดอกเห็ดเนี่ยเนาะมาดูทีไรก็ยังสวยเหมือนเดิมเนาะยังน่าดูน่าชมเหมือนเดิมถ้าปล่อยไว้มันเป็นธรรมชาติแบบนี้เนาะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะเพราะบางที่เห็นบางที่ครับต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรก็ไม่รู้จะไม่สวยเนาะอย่างนี้เป็นธรรมชาติมากกว่าจะได้สวยๆเนาะป่าหินเนาะพาท่านผู้ชมมาดูหินนี่ก็คล้ายๆแผ่นจารึกเนาะแผ่นจารึกเยยฟ้าทาดินอย่างนี้เนาะเยยฟ้าทาแดดมากกว่าเนาะว่ามันแดดจังรู้ว่าอยู่มากี่พันปีแล้วเนี่ยรู้ว่าอยู่มากี่พันปีแล้วเนาะก็ยังตั้งสง่าอยู่อย่างนี้ก็ยังสวยตั้งโชว์อยู่อย่างนี้เนาะเนาะธรรมชาติถ้าไม่มีใครไปทำลายมันเนาะไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งมันก็จะสวยอยู่อย่างนี้
รงนี้เป็นสวนหินตรงนี้เนาะมาทางนี้ถ่ายย้อนแสงก็ดูสวยไปอีกแบบสวยแบบหน้าเกงขามเนาะมุมนี้เพราะว่ามันอัดมืดๆคึมๆหน่อยเพราะมันย้อนแสงเนาะโอ้วันนี้ร้อนจริงไม่ได้ร้อนเล่นๆ นะเนี่ยวันนี้เดินมายังไม่ถึงชั่วโมงเลยเนี่ยเหงื่อไหลซิบๆเลยเพราะอากาศร้อนจริงๆวันนี้ร้อนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ก็จะได้ภาพสวยๆสีได้ดูเนาะนี่เป็นป่าหินป่าทุกท่านมาชมป่าหินเนาะบนภูสมสร้างตรงนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนนะที่เห็นในหนังจีนนะถ้าสูงๆอย่างนี้นะที่สร้างขึ้นไปสูงๆหน่อยเพื่อให้จักรพรรดิหรือฮ่องเต้เนาะขึ้นไปคุยกับสวรรค์ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะลืมละดูนานแล้วก่อนนี้ก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่เป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติขึ้นไปแต่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อให้ฮ่องเต้ไปคุยกับสวรรค์เนาะอันนั้นเป็นสมัยก่อนเนาะทุกวันนี้ก็ขึ้นไปนั่งเล่นแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าเนาะนี่พอหาทางขึ้นไม่เจอไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าไม่มาข้างไหนก็ไม่ได้เคยหาทางขึ้นเนาะไม่แน่วันนี้ก็จะลองหาดูว่าจะขึ้นได้ไหมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนดูเนาะถ้าขึ้นได้นะตรงนี้ก็จะเป็นสวนหินหินช่วงนี้ก็มีแต่ก้อนใหญ่ๆเนาะแต่ก้อนใหญ่ๆช่วงนี้นี่จำเป็นเหมือนกับแผ่นศิลาเลยนะนั่นเลยไม่ก็ที่วาดภาพอะเนาะพวกที่ชอบพ่นกระแพงนะมาพ่นเนี่ยเนาะกระแพงอะเนาะเนาะก้อนใหญ่ๆเลยแถวนี้เนาะเนี่ยครับปู่ลูกโน้นก็ยังไม่เคยขึ้นเนาะไม่มีข้อมูลเนาะถามใครก็บอกแค่ว่าไม่มีอะไรก็อยากจะขึ้นไปอยู่แต่ข้อมูลไม่มีเนาะก็ให้ท่านผู้ชมดูวิวจากข้างล่างเอาแล้วกันเนาะก็สวยเหมือนกันพอมายืนอีกชั้นหนึ่งเนาะนั่นเนาะจะขึ้นไปข้างบนอยู่ตรงนี้เป็นหินนักเกตละกะคือมันจะเดินไปหากันยากเนาะมันไม่เรียบนี่ครับให้ดูตอนขึ้นมาอยู่บนโขดหินอีกโขดหนึ่งเนาะด้านบนข้างล่างก็จะเป็นประเภทนี้ครับ